บรรยากาศวันลอยกระทงการเตรียมการของพื้นที่อื่นๆนะครับเขื่อนศิริกิติ์เองก็จะมีแผนในการระบายน้ำกว่า 8.5 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับชาวบ้านท่าตาลมีการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่ด้วยครับก่อนถึงวันลอยกระทง14พฤศจิกายนนี้นะครับเขื่อนศิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์มีแผนระบายน้ำปริมาณ8.5 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับให้ประชาชนได้ขอขมาแม่น้ำกันตามประเพณีในวันที่13-14พฤศจิกายนแล้วก็เตือนประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านให้เฝ้าระวังปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นมากกว่าปกตินะครับส่วนชาวบ้านหมู่ที่9ตำบลท่าตาลอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกรวมกลุ่มกันทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติโดยวัสดุที่เหลือใช้หาได้จากพื้นที่อย่างเช่นเปลือกมะพร้าวเปลือกข้าวโพดดอกกกหรือว่าหญ้ากกนะครับโดยจะเริ่มเก็บวัสดุตั้งแต่ช่วงต้นปีพอใกล้จะถึงเทศกาลลอยกระทงเนี่ยนะครับก็จะมานั่งรวมกลุ่มกันนำวัสดุดังกล่าวเนี่ยประดับแปลงประดิษฐ์เป็นกระทงทำให้กระทงของชาวบ้านกลุ่มนี้มีสีสันสวยงามรูปร่างแปลกแตกต่างจากกระทงที่วางขายกันทั่วไปนะครับส่วนที่สุโขทัยครับเริ่มจัดเทศกาลลอยกระทงตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเมื่อวานนี้เป็นคืนที่2นะครับที่มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเย็นเพื่อที่จะเที่ยวชมบรรยากาศโบราณสถานยามค่ำคืนแบบเรียบง่ายมีการจุดตะคันนะครับรอบสระกระพังตะกวนแล้วก็บริเวณวัชนะสงครามสว่างสวยสวยงามครับในงานยังมีการสาธิตทำกระทงกาบกล้วยการทำตะคันนะครับแล้วก็มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวทำกระทงด้วยตัวเองด้วยแล้วก็นำไปลอยบริเวณรอบๆอุทยานงานนี้จะมีไปจนถึง14พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายนะครับปิดท้ายกันที่สุราษฎร์ครับตำรวจสภ.เมืองสุราษฎร์ธานีตั้งด่านตรวจแล้วก็จุดสกัดรวมถึงจุดตรวจความมั่นคงจัดชุดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราบริเวณหน้าหน่วยบริการประชาชนคลองน้อยตำบลคลองน้อยแล้วก็พื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันอาชญากรรมและก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่จะถึงนี้ด้วยครับ